ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะฟู้ดแพนด้าใจสู้ขี่จักรยานส่งอาหารหนุ่มสู้ชีวิตขี่จักรยานส่งอาหารในวันนี้เราจะมาพูดถึงอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นโรคแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นทำให้การออกจากบ้านไปซื้ออาหารเป็นเรื่องที่ลำบากมากขึ้นอาชีพขี่รถส่งอาหารตามบ้านจึงเป็นอาชีพที่มีความจำเป็นอีกอาชีพหนึ่งเลยทีเดียวเรามาชมกันสิว่าหนุ่มขี่จักรยานส่งอาหารล่าสุดชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างจากเรื่องราวสุดประทับใจที่ชาวเน็ตแห่ชื่นชมอยู่ขณะนี้เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มสู้ชีวิตที่ได้ผันตัวมาทำอาชีพส่งอาหารแม้ไม่มียานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้ส่งอาหารแต่ต้องสู้ชีวิตเพื่อหาเงินเลี้ยงพ่อแม่โดยการปั่นจักรยานส่งอาหารของเครือข่ายฟู้ดแพนด้าเรื่องราวนี้ได้โด่งดังและเป็นที่ชื่นชมจากผู้คนบนโลกออนไลน์และหลายๆคนอยากที่จะสนับสนุนเด็กหนุ่มคนนี้เป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ใช้ TikTok ได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวของพนักงานฟู้ดแพนด้าใจสู้ที่ถึงแม้จะไม่มีมอเตอร์ไซค์แต่ยืมจักรยานของเพื่อนเพื่อใช้ในการทำงานส่งอาหารพร้อมระบุว่าต่อจากนี้นายไม่ต้องยืมจักรยานเพื่อนมาส่งอาหารแล้วนะมีคนใจดีซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ฟู้ดแพนด้าเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงโควิดที่ได้รับผลกระทบในทุกด้านขอให้ทุกคนสู้และอดทนต่อไปเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะติดตามรับชมเรื่องราวดีๆได้ผ่านช่องทางของเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ